สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสสส.และกทม.ค่ะสานพลังภาคีเครือข่ายขยายห้องเรียนสู้ฝุ่นจากภาคเหนือและอีสานสู่กรุงเทพมหานครปั้น34โรงเรียนต้นแบบเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ในเมืองหลวงณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายประกอบไปด้วยกรมอนามัยกรมควบคุมมลพิษสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียหรือ ADPC ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย PBS สำนักการศึกษาและห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรมเปิดตัวและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมจำนวน34โรงเรียนทางด้านดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมผู้ช่วยผู้จัดการสสส.ได้กล่าวว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพและหลายจังหวัดส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและเพิ่มโอกาสการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเยาวชนหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุโดยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกปีสสส.จึงได้ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นมุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงผ่านการเรียนการสอนจากครูสู่เด็กและเยาวชนแล้วส่งต่อไปยังครอบครัวชุมชนและสังคมค่ะโดยมีเป้าหมาย3ประการด้วยกันคือ1สร้างสถานศึกษาต้นแบบรับมือฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพ2พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้และสื่อให้เป็นเครื่องมือในการขยายผลและสร้างกลไกที่เกี่ยวข้องระดับชุมชนสำนักงานเขตและสังคมค่ะ3สานพลังหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพรับมือกับภัยฝุ่น PM 2.5 ร่วมกันมีแผนจัดกิจกรรมธงสุขภาพครอบคลุม437โรงเรียนในสังกัดกทมทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวนะคะว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละอองที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานภายในปี2566ทำให้กรุงเทพเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเยาวชนจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นมากที่สุดเพราะว่าพอฝุ่นเข้าไปในปอดแล้วมันออกไม่ได้มันก็จะเป็นตัวที่สะสมอยู่ในระยะยาวก็อาจจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆไม่เป็นเรื่องแบบถุงลมเรื่องมะเร็งสำหรับเด็กก็ต้องได้รับผลกระทบมากที่สุดถ้าเขามีความรู้ก็จะทำให้เขาสามารถเอาความรู้ที่ไปขยายต่อด้วยนะให้กับครอบครัวหรือไม่กระทั่งการดูแลป้องกันตัวเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ดีมากครับผมก็ลองเปิดอ่านดูก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่แต่เด็กอ่ะแต่พวกเราทุกคนควรจะรู้อันนี้คือสิ่งที่มีประโยชน์นะแล้วผมว่าก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยที่ทางสสคือเน้นการป้องกันแทนที่จะรอให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจแล้วค่อยมาแก้ก็แก้ที่ต้นเหตุเด็กก็เป็นตัวคูณเอาความรู้ไปขยายให้กับครอบครัวได้แล้วก็มีโครงการที่กทม.ต้องทำต่ออย่างเรื่องความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับกำจัดต้นตอของฝุ่นดูแลเรื่องการป้องกันให้อุปกรณ์หน้ากากเพื่อเราใช้ป้องกันเวลาที่มันเหตุสุดวิสัยจริงเวลาฝุ่นเพิ่มขึ้นมาหรืออะไรต้องหาพื้นที่ปลอดฝุ่นให้กับกลุ่มปลอดภัยอันนี้ก็เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อไปส่วนทางด้านกทม.เองก็ในส่วนของการเตรียมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยทางปลัดก็จะมีเรื่องหน้ากากที่จะทำเตรียมแล้วก็แจกให้กับกลุ่มปลอดภัยคือถ้าเกิดหน้ากากธรรมดาเนี่ยว่ากันได้ระดับ70%คือถ้าเกิดฝุ่นไม่ได้เยอะมากหน้ากากธรรมดาก็ช่วยกรองให้อยู่ในขั้นที่ปลอดภัยได้เพราะว่าถ้าเป็นหน้ากาก N95 มันจะค่อนข้างราคาแพงแล้วมันการแบบตอนนี้ที่ฝุ่นเยอะมากต้องการปริมาณสูงแต่ถ้าเกิดเราเพื่อ
ในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยใช้หน้ากากธรรมดา2ชั้นก็จะการได้ทันทีซึ่งมีงานวิจัยรับรองอยู่นะครับก็คือขึ้นกับปริมาณฝุ่นด้วยแล้วก็เรื่องกำจัดต้นตอเราก็พยายามเดินหน้าทุกวันมีการตรวจรถควันดำมีตรวจโรงงานตรวจไซต์ก่อสร้างนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เรื่องการเผาชีวมวลซึ่งรออีกแค่เดือนนึงน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นบริเวณที่ทำเกษตรกรรมนะเราจะเป็นแถวหนองจอกมีนบุรีซึ่งโรงเรียนหลายแห่งที่มาก็จะอยู่ในเขตนั้นมีอยู่สามสี่แห่งที่อยู่แถวหนองจอกมีนบุรีนี่ก็ต้องระวังเรื่องการเผาชีวมวลรวมทั้งคอยดูฮอสปอตที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะมีผลที่ทำให้กรุงเทพได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดไอ้ศูนย์ข้อมูลฝุ่นแล้วที่กทม.2ก็มีการมอนิเตอร์ตลอดแล้วก็มีแผนงานเราคิดว่าต้องทำเอาจริงจังต้องทำเป็นแผนระยะยาวเพื่อสุขภาพของคนกรุงเทพก็คงต้องหารือกับทางปริมณฑลด้วยนะเพราะว่ามันอากาศมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับ